ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะก่อนช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะก็สำหรับใครที่มีอาการปวดเมื่อยนะคะมีการปวดหัวไมเกรนมีสินค้ามาแนะนำให้กับคุณผู้ชมแฟนๆรายการเปิดดวง12ราศีนะคะนี่ก็เป็นสร้อยข้อมือไทยกวนอิม CJB นะคะก็คุณสมบัติของเขาเนี่ยจะช่วยให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นระบบต่างๆในร่างกายของเราก็จะสมบูรณ์และแข็งแรงนะคะบรรเทาอาการเครียดปวดหัวไมเกรนและความเหนื่อยล้าของสมองจากการทำงานเนาะคนที่นอนไม่ค่อยหลับนะคะถ้าสวมใส่แล้วก็จะทำให้นอนหลับสนิทได้ดีมากยิ่งขึ้นผู้ที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ก็เช่นกันนะคะก็จะช่วยให้คุณนั้นตื่นเช้ามาสมองปลอดโปร่งนะคะสดชื่นแจ่มใสแล้วก็ยังสามารถป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์สะท้อนรังสี UV และพลังงานความร้อนต่างๆที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะตัวเรือนของเขาทำจากไทเทเนียมนะคะก็จะไม่ลอกไม่ดำนะหมดกังวลได้วันนี้ก็มีราคาพิเศษมาให้กับแฟนๆรายการนะคะเพียง9ชุดชุดละ999บาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาสอบถามและสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022779696นะคะ022779696ค่ะแล้วก็สำหรับช่วงนี้ค่ะเราก็จะพูดคุยสายสดกันนะคะที่024960493และ024960494นะคะส่วน SMS ก็พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606เอาละค่ะก็พร้อมแล้วนะคะอาจารย์ครับเราไปตอบ SMS แรกกันเลยค่ะท่านแรกวันนี้นะคะจากป้าใจค่ะเกิดวันอังคารที่11พฤษภาคมปี2498นะคะฟ้าสว่างเป็นวันพุธเวลา5:00จะมีโอกาสไปอยู่กับลูกๆไหมคะแล้วเมื่อไหร่ถึงจะได้อยู่คะความจริงในดวงเนี้ยถ้าถามคือเวลาดูเนี่ยก็คือนอกจากบุตรหลานยังหมายถึงบริวารด้วยคือในดวงนี้มักจะมีปัญหาหรือเรื่องราวที่ทุกข์ใจเกี่ยวข้องบุตรหลานบริวารไม่ได้ดังใจบ้างก็ได้ฉะนั้นในทรงดวงนี้ก็ต้องบอกว่าเผื่อใจไว้หน่อยครับถึงจะมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดก็อาจจะเป็นในช่วงหรือว่าระยะสั้นๆแต่เป็นว่ายาก63ที่กำลังจะมาถึงในช่วงต้นปีหน้าเนี่ยพอจะมีความเป็นไปได้ครับการเงินค่ะสภาพคล่องเป็นอย่างไรตอนนี้ก็ต้องกลับมาดูในช่วงย่าง62กระดุมพระเสียอยู่ฮะหมายถึงสตุ้งสตังมีปัญหาจ่ายมากก็รับก็ได้กระเป๋ารั่วก็ได้หาโอกาสทำทานกับคนที่เขาสูงวัยกว่าเราครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณพรชนกนะคะเกิดวันจันทร์ที่7กันยายนปี35นะคะเวลา 7:59 นาทีการเรียนความรักแล้วก็ลัคนาราศีอะไรคะจากกรุงเทพมหานครค่ะ 7:59 นะครับกรุงเทพค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับกันก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งราศีครับที่เด่นที่สุดใช้คำนี้ไม่ใช่อีกหนึ่งราศีเพราะว่าอิทธิพลของบาปพระเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นมฤตยูนะครับหรือว่าพระราหูเนี่ยก็ย้ายออกหมดละเดี๋ยวรอในช่วงต้นสิงหาครับวันที่7พระพฤหัสบดีจะยกเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดซึ่งก็จะทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงในความที่ดีในทางที่ดีขึ้นแม้กระทั่งในแง่ของการศึกษาเล่าเรียนก็ตามนะครับมันล้อกันเลยของคุณเนี่ยเกณฑ์ในการศึกษาถ้าต้องมีการสอบแข่งขันหรือจะจบเนี่ยนะก็เป็นว่าย่าง25ที่กำลังจะมาถึงสมหวังครับความรักล่ะคะอาจารย์ความรักปีนี้ก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจแล้วก็มีความเป็นไปได้ครับถ้าคบหาใครอยู่ในช่วงนี้มีโอกาสสารสัมพันธ์ได้ในระยะยาววงเล็บถ้าคุณมีคู่แล้วให้ระวังอาจจะมีคนเข้ามานิยมชมชอบเพิ่มนะครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันเสาร์ที่11มกราคมปี18นะคะเวลา 18:35 นาทีถามว่าการงานเมื่อไหร่ถึงจะดีคะอาชีพเสริมที่เด่นบูชาอะไรดีคะปัจจุบันทำงานสาขาธนาคารค่ะดาวพฤหัสอยู่เรือนงานนะครับฉะนั้นดวงนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงแหละว่าจะต้องทำงานในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินถามว่าอาชีพอ๋อถามเสริมเพราะกำลังจะบอกว่าอย่าทิ้งกลุ่มอาชีพนี้นะครับผมยืนยันว่าราชาโชคเกาะเนี่ยคุณมักจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เสมอนะครับถึงจะไม่ได้หวือหวาก้าวกระโดดแต่ยืนยันครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จในวิชาชีพที่คุณทำอาชีพเสริมก็ต้องเกี่ยวข้องกับดาวพฤหัสครับถ้าทำในเรื่องของสินค้าสุขภาพทำได้นะครับหรือแม้กระทั่งพวกของกินสิ่งสวยงามก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มบูชาอะไรดีสุขเสวยนะครับ
ถึงคุณจะเกิดวันเสาร์ก็เถอะสุขเสวยจนถึงย่าง62เพิ่งเข้าด้วยถ้าสะดวกครับให้ไปเช่าหลวงพ่อพุทธรำพึงที่วัดถนนสุธารามที่อ่างทองครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็ให้เช่าจากวัดใกล้บ้านหรือร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์และนำไปให้พระภิกษุสงฆ์ท่านเบิกเนตรอัญเชิญมาบูชาที่บ้านนะครับเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบริกรรมคาถาติดไปที่ใต้ฐานนะครับแล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันวันละ21จบวาโทโนอะมะมะวาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเบนจารัตนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมปี15ค่ะเวลา12นาฬิกาตรงการงานการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับงานเงินโชคลาภเป็นอย่างไรออกแรงเยอะๆปีที่แล้วไม่ค่อยดีนะครับในช่วงอายุย่าง43เหนื่อยมีปัญหาโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ใช่แต่44และ45นี่ผมถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่เป็นขาขึ้นนะครับดวงนี้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานความรับผิดชอบบ่อยหรืออาจจะเปลี่ยนงานบ่อยครั้งก็ได้แต่2ปีนี้ออกแรงเยอะๆมีลุ้นในเรื่องของตำแหน่งแห่งหนสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันทายดีทั้ง2ปีแต่ถ้าเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณโหน่งค่ะเกิดวันจันทร์ที่27มกราคมปี12นะคะนครสวรรค์เวลา 11:30 การเงินเมื่อไหร่ถึงจะดีขึ้นครับและทำบุญเสริมอะไรดีค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับถูกต้องฝากระวังอุบัติเหตุนะแล้วก็ในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยช่วงอายุย่างสักครู่นะครับปีนี้ไปทำฟันขู่หินปูนนะเรื่องที่1 นะครับการเงินต้องเรียนอย่างนี้ฮะทายเผื่อเลยรอยต่อระหว่าง48และ49เนี่ยตอนนี้ว่าเหนื่อยแล้วนะครับหลังวันเกิดต้นปีหน้าเหนื่อยกว่านี้พยายามอย่าสร้างภาระเพิ่มนะครับของคุณเนี่ยช่วงนี้อย่างที่เรียนเนี่ยให้ไปทำฟันขูดหินปูนส่วนหลังวันเกิดต้นปีหน้าไปแล้วเนี่ยหมั่นบริจาคทุนการศึกษาครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่23พฤษภาคมปี12วันศุกร์นะคะเวลาประมาณ 18:00 น.ถึง 19:00 น.ดวงโดยรวมแล้วก็สุขภาพค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง48นะสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับของคุณเอาวันนี้สินะสุขสันต์วันเกิดวันนี้เลยนะครับมีความสุขมากๆนะค่ะอายุย่างปัจจุบันก็คือเข้าย่าง48แล้วเนี่ยจะเตือนเรื่องอะไรถ้าหมายถึงเรื่องงานนะครับก็อย่ามองโลกสวยฮะให้ระวังหลังไว้หน่อยเรื่องที่1 2ในเรื่องของงานนะครับในเรื่องของงานเนี่ยมันจะมีทั้งบวกและลบด้านดีก็คือมีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆจะได้รับความช่วยเหลือแต่ส่วนใหญ่เป็นหนังชีวิตนะครับทำอะไรต้องใช้เวลาแต่สุดท้ายในเรื่องของความรักกรณีถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยปีนี้หลีกเลี่ยงการประทะคุณงอนและเขาไม่งอนนะครับท่านต่อไปค่ะคุณประจักษ์ค่ะเกิดวันจันทร์ที่25เมษายนปี09นะคะเวลา 11:00 น.จะมีโชคลาภไหมครับปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะถ้าเสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจรไม่เด็ดนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกรองแก้วค่ะเกิดวันที่30ธันวาคมปี09เวลา 04:45 เกิดกรุงเทพนะคะถามว่าทำไมช่วงนี้ครอบครัวมีแต่เรื่องจังกับสามีค่ะปฏิทินเนี่ยนะครับ30ธันวา09ค่ะ 04:00 ถึง 05:00 04:45 เนี่ยคือปฏิทินสากลมันตรงกับวันศุกร์นะแต่อย่างที่เคยเรียนอยู่เสมอแหละว่าคนที่เกิดใกล้ๆ 2,500 ย้อนขึ้นไปเนี่ยเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยมักจะยังยึดถือเป็นวันเดิมไม่เปลี่ยนวันฉะนั้นผมจะพยากรณ์ตามสมมติฐานวันสากล นะก็คือถือว่าฟ้าสว่างเป็นศุกร์ถ้าฟ้าสว่างเป็นเสาร์ส่งเข้ามาถามใหม่แต่ถ้าดูจากดวงแล้วน่าจะฟ้าสว่างเป็นศุกร์เพราะช่วงนี้ปัตตนิกาลีครับไม่มีใครดีทุกปีไม่มีใครราบรื่นตลอดเวลาปีนี้เกณฑ์ความรักเสียฉะนั้นถ้ารู้อยู่แล้วก็ต้องประคับประคองครับให้ผ่านพ้นช่วงอายุย่าง50ไปแล้วจะดีขึ้น1อยู่ยังมีระยะห่างครับบางคนเขาแยกห้องนอนนะบางคนเขาอาจจะนอนกับลูกนะครับหรือถ้าใครมีที่พำนักมากกว่า1แห่งก็อาจจะเจอกันให้น้อยลงนะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกจริงก็อย่าพยายามยุ่งเรื่องส่วนตัวให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวพ้นธันวานี้ไปเบาลงครับค่ะท่านต่อไปค่ะ
คุณสิรินทิพย์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่22กันยายนปี39เวลา 12:43 นาทีนะคะถามเรื่องการเงินสุขภาพและการเดินทางค่ะมรณะเป็นสีถ้าไม่ถึงเดินทางไกลต่างจังหวัดก็ได้ต่างประเทศก็ได้นะครับก็มีเกณฑ์นะในแง่ของการเดินทางเรื่องที่1การเงินสุขภาพค่ะสภาพคล่องจะเตือนในช่วงประมาณเดือนกันยานะครับช่วงประมาณรอยต่อระหว่างกันยาตุลาเนี่ยอาจจะต้องออกแรงหน่อยแต่ด้านดีก็มีปีนี้ถ้าอยากจะทำธุรกรรมเช่นกู้หนี้ยืมสินนะครับเข้าไปขอความช่วยเหลือเนี่ยกระดุมพระเป็นมนตรีด้วยก็มีโอกาสจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องของเงินทองสุขภาพทายกลุ่มโรคในพื้นชะตาครับจันเสียเนี่ยก็ให้ระวังพวกเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซีดวงอีกกลุ่มหนึ่งฮะพวกเครื่องในระบบภายในของสุขภาพสตรีครับท่านต่อไปค่ะคุณกิฟต์นะคะเกิดวันพฤหัสที่1สิงหาคมปี28ค่ะเวลา3การเงินการงานและคู่ครองค่ะพฤหัสถูกต้องแต่28เป็นคนรุ่นใหม่ไม่พลาดอยู่แล้วครับก็คุณจะเป็นคนวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์งานเงินคู่ครองเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง31ปีนี้พยายามเข้าหาคนที่ให้คุณให้โทษกับเราได้นะครับในดวงบอกว่าคุณมีโอกาสได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือและวงกลมตกเนี่ยโอกาสจะยิ่งเด่นชัดฉะนั้นพยายามวิ่งเต้นนะในเรื่องของงานสภาพคล่องเป็นอย่างไรปีจรนี้ผมก็ใช้คำว่าหาเงินได้เพียงแต่ว่าไม่ควรให้ใครขอหยิบขอยืมดวงเนี้ยถ้าเลี่ยงได้ไม่อยากจะให้ทำธุรกรรมร่วมกับใครเลยเสียเปรียบถูกหลอกถูกโกงเป็นไปได้ทั้งสิ้นแต่เรื่องเดียวที่เป็นห่วงคือความรักถ้ามีคู่ปีนี้ถ้าคนรักไม่ได้ป่วยด้วยปัญหาลำไส้กระดูกคุณเองกับเขาอาจจะต้องห่างกันหรืออีกหนึ่งนัยยะก็มักจะมีปัญหาเกิดปากเสียงหาโอกาสนะครับไปถ้าเข้าวัดทำบุญเนี่ยวัดไหนที่มีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดเลยครับเอาละค่ะตอนนี้มีหนึ่งสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะค่ะจากคุณอะไรคะพิจิตตาค่ะคุณพิจิตตาเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่20พฤษภาค่ะพ.ศ.ค่ะ2519ค่ะเวลาเกิดจ้าเที่ยง9นาทีเที่ยงวันนะคะเที่ยง9นาทีนะคะจังหวัดอะไรคะโคราชค่ะนครราชสีมาตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง41ของคุณเนี่ยปีนี้ลีลาในชีวิตจะใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดนะครับดวงนี้เนี่ยดวงนี้มักจะมีเรื่องไม่สบายใจหลักๆอยู่2เรื่องก็คือ1งานกับเงินและอันที่2จะเป็นในเรื่องของบริวารมีปัญหาบ้างไหมครับมีค่ะมีในเรื่องลูกไม่ติดต่อมา3ปีกว่าแล้วค่ะนี่เลยนะคืออย่างนี้ครับคำว่าบริวารก็หมายถึงบุตรหลานก็ได้นะและพื้นชะตากันนี้ก็ต้องเรียนตรงๆถ้าผ่านมา3ปีก็พอแตะได้ถูกไหมอย่างนี้นะครับด้วยพื้นดวงเนี่ยก็มีโอกาสจะต้องหนึ่งเลยเนี่ยอาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันนะมีโอกาสจะต้องอยู่ห่างไกลถามว่าจะมีโอกาสได้เจอกันอีกหรือไม่ตอนนี้คือ3ปีนี้ไม่ได้เจอเลยหรือเปล่าไม่ได้เจอเลยค่ะเขาไม่ติดต่อมาเขาไม่อะไรเลยค่ะไม่โทรไม่อะไรเลยหนึ่งทรงดวงเป็นแบบนั้นก็คงแนะนำว่าให้ทำบุญเสริมอย่างนี้แล้วกันนะครับของคุณเนี่ยให้เดี๋ยวโทษนะเป็น SMS ที่โผล่ในต้นรายการด้วยหรือเปล่าครับเมื่อกี้ส่ง SMS เข้ามาในรายการด้วยหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้ส่งค่ะไม่ได้ส่งตั้งแต่ครับโอเคไม่เป็นอาทิตย์ที่แล้วโอเคไม่เป็นไรอย่างนี้ครับของคุณเนี่ยพยายามนะทำบุญในเรื่องของห้องน้ำนะครับนะห้องน้ำกับของมีคมอันนี้คือทำก็พยายามจะช่วยเสริมในเรื่องของบุตรหลานบริวารแล้วถ้าถามว่าพอจะมีโอกาสได้ข่าวบ้างหรือไม่เนี่ยในช่วงอายุย่าง42นะตอนนี้41นะครับตอนนี้41นะครับย่าง42ผมใช้คำว่าพอมีโอกาสพอจะมีโอกาสแต่ก็อยากจะให้ทำเสริมในเรื่องที่ผมเรียนมาสักครู่ค่ะตามท่านลัคนาราศีอะไรคะเกิดที่โคราชนะคะ
ลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะสิงห์นะของคุณเป็นคนลัคนาสิงห์นะช่วงนี้ก็อยากจะให้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับนะถึงพฤหัสจะทับลักแต่ว่าราหูก็เข้ามาอยู่ร่วมด้วยนะครับและดูแลในเรื่องของพวกน้ำหนักตัวด้วยนะนะครับปีนี้ตรวจร่างกายหน่อยก็ดีอาจารย์ใช้ชื่อค่ะมันดีไหมคะอ่ะสะกดเลยค่ะพิจิตาพอพานสระอิจอจานสระอิตอเต่ารอเหลือสระอ่างค่ะไม่ดีฮะตัวตอเต่าอ่ะจดนะครับจดนะครับเป็นสุภาพสตรีให้ใช้วักออ่างนำนะอาจารย์ตั้งให้หน่อยได้ไหมคะไม่คืออย่างนี้ที่อยากให้ตั้งเองเพราะว่าคุณจะได้ชื่อที่ถูกใจไงแล้วเดี๋ยวผมจะตรวจให้และอีกอย่างหนึ่งก็คงไม่มีเวลามากพอที่จะตั้งให้ทุกท่านนะฮะเดี๋ยวคนอื่นเขาน้อยใจ ก็วิธีการไม่ยากเลยครับฟังผมนะไปที่ร้านหนังสือชั้นนำไปเลือกซื้อหนังสือตั้งชื่อวิธีเลือกก็คนแต่งไม่ต้องหล่อไม่ต้องสวยนะดูว่าจัดพิมพ์มาหลายๆครั้งแล้วคนที่แต่งหนังสือเนี่ยมีลักษณะเป็นครูอาจารย์เป็นปราชญ์เป็นราชบัณฑิตให้ซื้อมาแล้วก็เลือกนะครับก็คือใช้วรรคอาทิตย์นำคือเริ่มต้นด้วยตัวออ่างและในชื่อเนี่ยห้ามมีดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารทอธงนอหนูเพราะคุณติดกาลีคือตัวตอเต่านั่นเองครับค่ะนี่หนูเปลี่ยนแล้วนะคะเนี่ยก็เปลี่ยนผิดไงจ๊ะเพราะตอนแรกชื่อวนิดาเอาวะนิดาก็มีนอหนูก็มีนอหนูอยู่ดีมีดอเด็กมีดอเด็กด้วยก็ไม่ผ่านแล้วใครเป็นคนเปลี่ยนให้ล่ะเปลี่ยนเองหรือเปล่าฮะพระค่ะพระหน้าบ้านก็ผมไม่ได้ก้าวล่วงท่านนะผมว่าตามตำราก็คือตัวตอเต่ากับนอหนูดอเด็กเนี่ยมันอยู่วรรคเสาเหมือนกันค่ะนะครับมันก็จะส่งผลเรื่องสุขภาพด้วยเก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยอยู่ด้วยอะไรเนี้ยนะไม่อยู่เลยครับเพราะเพิ่งจะโดนหลอกมาแบบสั่งซื้อโทรศัพท์อะค่ะค่ะแล้วเป็นไงคะก็ไม่ได้ต้องไปให้เรียบร้อยแล้วต้องระวังนะเพราะว่าในดวงเนี่ยไม่เหมาะจะทำธุรกรรมร่วมกับคนอื่นด้วยแล้วก็เวลามีเงินอยู่ในมือเนี่ยมักจะสูญสลายเห็นไหมขนาดกับสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ต้องสูญสลายโอ้โหอันนี้ทางออนไลน์เหรอคะหรือว่ายังไงใช่ในเฟซอะค่ะไปเปิดดูในเฟซเป็นก็โทรหาหลานบอกว่าให้ไปแจ้งความแต่มันก็จะวุ่นวายมากก็เลยปล่อยไปก็ลงบันทึกประจำวันไว้หน่อยก็ดีนะครับใช่ค่ะลงบันทึกไว้ก็ยังดีค่ะเผื่อว่าในอนาคตเขาจะมีคนสามารถตามจับเขาได้เราก็สามารถนำอันนี้ไปเรียกร้องได้เพราะว่าหน่วยงานปอทเนี่ยที่เขาดูแลความผิดในเรื่องของพวกเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยทุกวันนี้ดูเก่งนะตำรวจไทยเนี่ยใช่ก็คือเผื่อจะมีเคสคนอื่นไปแจ้งด้วยไงค่ะเราก็จะได้ช่วยเหลือกันใช่ไปบันทึกเป็นอะไรบันทึกประจำวันไว้หน่อยก็ยังดีค่ะส่วนเรื่องบุตรก็ต้องพูดตรงๆทำใจหน่อยนะครับโอกาสทำใจมานานแล้วค่ะอาจารย์ทำใจตั้งแต่ปีแรกค่ะคือจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเสียเงินเรื่องบุตรหลานก็เยอะเหมือนกันนะถูกไหมดวงคุณเนี่ยคุณเสียเงินให้บุตรหลานมาเยอะมากอ่ะค่ะไม่เป็นไรครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็อย่างที่บอกนะทำเรื่องของห้องน้ำกับของมีคมอาจารย์คะบ้านที่เช่าอยู่เนี่ยดีไหมคะ287/3ค่ะก็อยู่กันกี่คนฮะอยู่2คนค่ะต่อแฟนก็บางทีจะแข็งจะแรงนะครับอาจจะมีปัญหาปากเสียงใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะก็แต่ว่าด้านดีมันทำให้เราอยู่แล้วมัน alert ขยันแต่คุณคิดมากคุณมีคนคิดมากวิตกกังวลอยู่แล้วนะพยายามสวดมนต์นั่งสมาธิหน่อยแล้วกันเนาะแล้วจะได้ย้ายไหมคะอาจารย์จะได้ย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองไหมคะเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายให้ความจริงเพราะแฟนรับข้าราชการนะคะย่างตอนนี้ย่าง41นะครับย่าง42ฮะย่าง42มีเกณฑ์โยกย้ายที่อยู่อาศัยครับค่ะอ๋อปีนี้ยังไม่ได้ใช่ไหมคะน่าจะได้ปีหน้าจังหวะเวลาก็น่าจะเป็นปีหน้ามากกว่าครับอาจารย์ขอถามอีกข้อได้ไหมคะโชคลาภจะมีมั้งไหมไม่มีคุณเองก็รู้อยู่แล้วไม่มีถอนหายใจทีเดียวนะพยายามออมหน่อยพยายามฝากพันธบัตรก็ได้ฝากประจำยาวๆก็ได้ค่ะใครไม่รู้วิธีเก็บเงินมาถามแพรวายเก็บกระจายเลยฮะ
เก็บไปอยู่ตรงไหนหมดแล้วก็ไม่รู้ค่ะตอนนี้เก็บกระจายฮะกระจายหายไปหมดแล้วค่ะเป็นกำลังใจให้นะเรื่องลูกนะครับนะคะก็ถ้าเปลี่ยนชื่อแล้วก็ให้อาจารย์ตรวจเช็คให้ก็ได้นะคะดูตั้งนานนานแต่ไม่เคยได้ออกได้สักทีโทรไม่เคยติดเลยค่ะโดนตั้งแต่ช่วงหน้าสี่เลยค่ะโอ้โหนี่ก็หลายปีมากนะครับใช่โอ้ไม่เคยติดเลยเพิ่งจะติดเมื่อก็ยังว่าโอ้โหไว้ดีจังเลยดีใจขอบคุณนะที่ติดตามนะครับจ้าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องบอกว่าการซื้อขายของออนไลน์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องระมัดระวังให้ดีต้องมีการตรวจเช็คร้านค้าที่ขายให้แน่นอนว่าเขามีการค้าขายจริงๆก็คืออาจจะดูอะไรมีเรคคอร์ดใช่ไหมจ๊ะของคนที่เคยซื้อขายด้วยอะไรเงี้ยอยู่มานานอะไรแบบนี้นะคะก็มีรีวิวอย่างนี้ก็ตรวจเช็คกันนิดนึงนะคะเราจะได้ไม่เสียเงินกันฟรีๆนอกเสียเวลาไปแจ้งความอีกนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณไก่นะคะเกิดวันเสาร์ที่25เมษายนปี13ค่ะเวลา 14:29 นค้าขายอะไรดีคะโชคลาภค่ะอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาดวงนี้ถ้าขายเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายผมเชียร์หรือว่าถ้าจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพนะครับยาสมุนไพรอะไรพวกนี้ยิ่งถ้ามีการนำเข้ามาจัดจำหน่ายและดวงนี้อีกหนึ่งอาชีพครับถ้าใครอยากจะสนใจหมายถึงว่าท่านเนี้ยถ้าอยากจะเรียนศึกษาโหราศาสตร์ถือว่าสมรูปครับโชคลาภมีไหมคะเสี่ยงโชคไม่เอาครับนะท่านต่อไปค่ะคุณสมพงษ์ค่ะเกิดวันที่20เมษายนปี04นะคะเวลาเที่ยงคืน5นาทีการงานทำอะไรดีสุขภาพและการเงินค่ะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสนะครับฉะนั้นคุณสมพงษ์ก็ยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะเกี่ยวกับน้ำดีนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขควรจะต้องทำต่างถิ่นฐานนะเช่นเกิดจังหวัดกอไก่แต่ประกอบสัมมาอาชีพนี้จังหวัดอื่นนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดองของเมาหรือแม้กระทั่งน้ำดื่มทั่วไปนะครับจะเป็นน้ำปั่นหรือว่าจะเป็นน้ำดื่มน้ำอัดลมอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตาแต่มีเงื่อนไขอย่างที่เรียนทำต่างผิดค่ะสุขภาพการเงินเป็นไงบ้างคะพฤหัสกาลีอยู่เรือนเสียด้วยพฤหัสให้ดูเรื่องตับนะฮะตับปวดศีรษะเรื้อรังกระเพาะก็ได้นะอีกกลุ่มนึงในเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะคุณสมพงษ์ค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าสายสดนะคะที่024960493และ024960494นะคะSMS ก็ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ